ตำนานจระเข้สามพันมีตากับยาย2คนอาศัยบ้านอยู่ริมน้ำโอ้ยโอ้าวตื่นแล้วล่ะตาตื่นแล้วยายโอ้ยอุ้ยอุ้ยแหมบันไดเกือบพังอาเจ๊กมายังอ่ะยายฉันนั่งตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นเลยโอ้แม่ฉันว่าจะซื้อของมาสักหน่อยนะวันนี้ฉันว่าฉันจะเมาด้วยนะยังไม่มาเลยตาไปถูกหวยที่ไหนมางั้นเดี๋ยวฉันไปดูในครัวก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันขอนั่งรอมันก่อนเดี๋ยวเผื่อมันมามีพ่อค้าชาวจีนพายเรือมาขายจระเข้ให้ตาในราคา 3,000 เบี้ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาตาอยู่ไหมจ้าตาได้ซื้อไว้แล้วเลี้ยงดูจระเข้นั้นอย่างดีขี้น้อยชื่อบุญเท่งแล้วกันนะตั้งให้ชื่อบุญเท่งทำอะไรน่ะตาซื้ออะไรมาเนี่ยจระเข้ยายเจ๊งมันเอามาขายจระเข้เออซื้อมาได้ยังไงเอามันน่ารักดีนะยายฉันว่าฉันจะเลี้ยงไว้ตัวเล็กนิดเดียวบุญเท่งฉันตั้งให้ชื่อบุญเท่งเลยฉันว่านะมันไม่เวิร์กหรอกเอาไปคืนเอาเถอะโอ้ยไม่เอาอ่ะ6แค่ 3,000 เองนี่ถูกจะตายนู้สัตว์ดุร้ายมันไม่เหมาะกับการมาเป็นสัตว์เลี้ยงหรอกไม่หรอกมันดูไม่ดูมันอยู่ที่คือหรือยังคนเลี้ยงถ้าคนเลี้ยงจิตใจดีมันก็ไม่ดูโอ้ยายไม่เชื่อเลยไม่เชื่อโน้ตาเลี้ยงดูจระเข้จนเติบใหญ่จนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่ตากำลังจะมาเลี้ยงจระเข้ทันใดนั้นเองตาก็ถูกหางของจระเข้ฟาดลงน้ำบุญเท่งเอ้ยวันนี้บุญเท่งไปไหนวะบุญเท่งไหนเอาอาหารเลี้ยงมาดูดิบุญเท่งอยู่ไหมเนี่ยบุญเท่งเอาอาหารไปกินเฮ้ยมันหายไปไหนของมันวะบุญเท่งโอ้ยอากาศมันมีร้อนจริงๆแล้วตาเขาไปไหนของเขาเนี่ยตาตาถึงบ้านหรือเปล่านะไปดูก่อนตาเอ๊ะไปไหนเนี่ยตาตาเอ้ยอยู่ไหมไปไหนเนี่ยเอ๊ะมันพาเขามาตานี่นะอย่าบอกแล้วว่าจระเข้มันเอาตาลงไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำยายและชาวบ้านได้ตามหาตาแต่ก็ไม่พบร่างของตาชาวบ้านจึงล่ำลือกันไปว่าจระเข้นั้นพาตาไปอยู่ที่วังบาดาลเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ตาเลี้ยงดูมาแต่บ้างก็เล่าว่าจระเข้นั้นเอาตาลงไปกินเป็นอาหารแต่ก็ไม่มีใครพบตาอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบันและสถานที่แห่งนั้นก็ได้ชื่อว่าจระเข้ 3,000 จบไปแล้วนะครับสำหรับตำนานจระเข้ 3,000 ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องตามใจแฟนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ